มุทรสงครามเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดของประเทศไทยมีเพียง3อำเภอแต่กลับกลายเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ในด้านการท่องเที่ยวมีทั้งป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ตลอดจนแม่น้ำลำคลองซึ่งก่อเกิดวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำของชาวแม่กลองถ้าพูดถึงจังหวัดสมุทรสงครามผมว่าเป็นเมืองน่าอยู่นะเป็นเมืองท่องเที่ยวนะเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทยแต่ว่าเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์หลายๆอย่างเช่นมี3อำเภอมี3น้ำก็คือน้ำก่อยน้ำเค็มน้ำจืดนะฮะแล้วเป็นเมืองเล็กที่น่าอยู่มากๆเป็นเมืองที่น่ามาพักผ่อนนะไม่ไกลมากจากกรุงเทพนะครับเป็นความรู้สึกของผมในจำนวนประชากร 200,000 คนของที่มีอยู่ในประมาณเนี่ยนะฮะผมว่าเขารักกันเพราะเราเล็กมากเรามีเอกลักษณ์เรามีอะไรของเราในจังหวัดของเราแค่จำนวนประชากรไม่มากเพราะนั้นเรารักกันมากครับนอกจากบรรยากาศทางธรรมชาติที่งดงามแล้วตลอด7ปีที่ผ่านมาสโมสรสมุทรสงคราม FC ก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับคนทั้งประเทศและรู้จักหัวใจที่กล้าแกร่งของทีมฟุตบอลทีมเล็กๆซึ่งยืนหยัดต่อสู้บอลลีกสูงสุดโดยพลังความสามัคคีของเหล่าประทูขนองทุกคนคือสมัยเด็กๆเนี่ยผมเองไม่มีโอกาสที่ได้เตะบอลพอโตขึ้นมาพอเริ่มมีทุนทรัพย์เริ่มมีเงินบ้างอะไรบ้างก็อุดหนุนน้องเพื่อจะสร้างน้องขึ้นมาให้มาเล่นจวบจนพอดีเขาเรียกมาทำช่วยประตูขนองผมก็เลยมาช่วยไปช่วยมาจนเข้าสายเลือดเลยก็ว่าได้ครับผมอยู่ตั้งแต่สมัยที่เราขึ้นนะโปรเชียน2แล้วขึ้นมาปกป้าโปรเชียน1แล้วขึ้นมาดี1แล้วขึ้นมาไทยลีกตอนนี้อยู่มา7ปีปีนี้เป็นปีที่น่าเสียดายที่ตกชั้นจากความรู้สึกผมที่ทำฟุตบอลมาเนี่ยผมทำทั้งเยาวชนแห่งชาติทั้งกีฬาแห่งชาติทำทุกอย่างเกี่ยวกับฟุตบอลฟุตซอลเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าคนแม่กลองเนี่ยให้ใจเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่เราขึ้นมาพร้อมกับ 2-3 จังหวัดเองพอขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์มันเหมือนก็เป็นความภาคภูมิใจของคนแม่กลองถึงแม้เราไม่ได้อยู่ในอันดับต้นๆ นะเราอยู่ในอันดับออกจากกลางๆเอาไปทางบวยๆแต่ก็ยังไม่เป็นไรมันก็ยังมีความภูมิใจของคนแม่กลองเพราะฉะนั้นพอมีบอลแข่งทีไรเนี่ยคนแม่กลองเขาจะแฮปปี้เขาจะรีบมาดูมาชมมาเชียร์มาช่วยน้องมาดูแลน้องมาให้กำลังใจกันมากครับอาจเป็นเพียงทีมฟุตบอลขนาดเล็กที่ไม่ได้มีนักเตะดาวดังค่าตัวแพงหรือสนามแข่งที่หรูหราทันสมัยหากแต่ทีมสมุทรสงคราม FC กลับแทนที่ช่องว่างด้วยเสียงเชียร์ที่ดุดันตลอดจนความคุ้นเคยในยุทธศาสตร์ของสนามเหย้าโดยเฉพาะคำนิยามที่ว่าปลาทูได้น้ำที่ช่วยให้การลงเล่นในบ้านทุกครั้งสร้างความหวั่นเกรงให้กับคู่แข่งยามมาเยือนถิ่นแม่กลองพวกเราเนี่ยพรสวรรค์เราอาจจะสู้ไม่ได้เพราะราคาค่าตัวของเด็กของเราเนี่ยอาจจะไม่สูงเท่าทีมใหญ่ๆเขาเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะมีก็คือความสามัคคีความช่วยกันเล่นสู้อย่างเดียวสู้ให้แฟนคลับเขารู้ว่าเราสู้จะสู้ได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสไอ้คำว่าประตูได้น้ำเนี่ยจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับมันก็เป็นเรื่องแบบพูดกันเองแต่จริงๆนั้นนี่คือจุดหลักของเราเลยคือสร้างความเชื่อมั่นในกระเด็กให้กับน้องๆเขาฟุตบอลทุกคนที่ช่วยกันเล่นนะถึงแม้เราจะไม่มีดาราเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็พอที่จะสู้กันครับจริงๆแล้วการเล่นในบ้านเนี่ยมันผมว่ามันเป็นต่อเล็กน้อยนะคำว่าเย้ากับคำว่าเยือนเนี่ยถ้าไม่งั้นมันจะไม่มีคำว่าเย้าคำว่าเยือนเราต้องคุยอย่างนี้ไอ้คำว่าเย้าเนี่ยมันต้องมีเปรียบเช่น1สนามของเรา2เสียงเชียร์จากแฟนคลับของเราของคนจังหวัดเราซึ่งตรงนี้มันมีเยอะมันช่วยได้เยอะแต่บางครั้งเนี่ยฝีมือนะมันต้องเป็นอันดับ1ใช่แต่ตรงเนี้ยกำลังใจเนี่ยอันดับ2ที่มาถูกมั้ยฮะเพราะนั้นปีเนี้ยเราไม่ได้เล่นในบ้านเลยสักแมตช์นึงก็เลยมีความรู้สึกว่าอาจจะเป็นส่วนนี้ด้วยมั้ยผมก็ไม่มั่นใจนะก็ลองวิเคราะห์กันดูครับจากจุดได้เปรียบยามลงเล่นในบ้านกลับกลายเป็นความเสียเปรียบเมื่อทีมสมุทรสงคราม FC ต้องลงเล่นเสมือนกับทีมเยือนตลอดฤดูกาล2014นับเป็นงานที่ยากยิ่งของนักเตะและโค้ชเช่นเดียวกับผู้บริหารของทีมตลอดจนแฟนบอลปราทูขนองทุกคนกับการต่อสู้ที่เหนื่อยยากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาผมบอกพูดได้เลยว่าถามว่าหนักไหมคือเราต้องมีค่าใช้จ่ายทุกอย่างทั้งเย้าและเอือนนะสองแทนที่เราจะได้เป็นเย้านะโดยที่มีแฟนคลับของเราเยอะๆเรากลับน้อยสิ่งที่ผมสงสารแฟนคลับที่สุดก็คือการที่เราเป็นเย้าและเอือนที่เขาจะต้องเสียเงินทั้งเย้าและเอือนไปชมพวกเราทั้งค่ารถทั้งค่าตั๋วทั้งอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง
นะฮะเราเองสโมสรเองก็มีปัญหาเพราะว่าต้องเดินทางตลอดเหมือนกันทั้งเย้าและเยือนเนี่ยนี่คือปัญหาใหญ่มากๆซึ่งผมเองก็ไม่กล้าที่จะฟันธงมากไปเพราะว่าจริงๆแล้วทางอบจเองก็พยายามที่จะสร้างสนามให้ทันแต่ไม่ทันครับใหม่ครับเสือพงเดิมครับเรามีตัวมงชัดเรียบร้อยเลยครับโอ้โหขึ้นท่ามกลางมรสุมปัญหาที่เกิดขึ้นกับทีมสมุทรสงคราม FC ไม่ว่าจะหนักหน่วงเพียงใดแต่นักฟุตบอลทุกคนยังคงต่อสู้อย่างเข้มแข็งและเสียงเชียร์ของแฟนบอลยังคงดังกึกก้องทั่วสนามทุกสัปดาห์เช่นเดียวกับทีมผู้บริหารที่อาสามาทำงานให้กับทีมฟุตบอลเล็กๆด้วยความภาคภูมิใจเพียงเพื่อได้ทำงานตอบแทนถิ่นฐานบ้านเกิดผมเนี่ยอยู่กับทีมมาตั้งแต่บอกว่าตั้งแต่อ้อนต่อออกเราต้องคุยอย่างนี้ปีนี้ท่านประธานชัยยะเนี่ยให้ความไว้วางใจผมในการมารับตำแหน่งผู้จัดการทีมดีกว่านะฮะมันจะแพ้ชนะผมว่าเกมกีฬาเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะต้องมีแพ้และชนะเพราะนั้นสปิริตเนี่ยสำคัญที่สุดก็เลยบอกว่าอย่างนี้ว่าผมไม่ได้กล้าเข้ามารับผมคิดว่ามันเป็นทีมของจังหวัดเราเองยังไงเราก็ต้องรับยังไงเราก็ต้องรับแล้วก็ต้องแข่งให้ครบด้วยไอ้38แมตช์ที่เรามีอยู่เนี่ยจังหวัดของเราเรารักจังหวัดของเรานะฮะเรามีแฟนคลับที่ต้องตามไปเชียร์เราเพราะนั้นเราต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ถึงแม้วันนี้ตกแล้วผมก็บอกว่าผมก็ซ้อมก่อนเพื่อนเลยตอนนี้เป็นวิถีของมันอยู่แล้วอย่าไปคิดมากเราอยู่ในดีหนึ่งเราก็ทำต่อไปไม่เห็นเป็นไรเลยเราอยู่ไทยลีกแล้วทำต่อไปแล้วก็ทำงานของเราต่อไปเราเหมือนทำงานชิ้นหนึ่งให้กับคนในคนในจังหวัดสมุทรสงครามดีกว่าเราคิดอย่างนี้ไม่ได้ท้อแท้ฮะเราถือว่าเราซ้อมไม่ดีดีกว่าเราถึงได้ตกมาไม่เป็นไรปีหน้าเราก็ทำให้ขึ้นใหม่ก็ได้นี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นบางทีเราต้องยอมรับเราเองเนี่ยประตูคนองเองก็พูดจริงๆว่าเหลื่อมล้ำกับการตกชั้นมาตั้ง 2-3 ปีที่แล้วแต่ถ้าวันนี้เราจำเป็นต้องตกเราก็ไปสู้ที่ดีหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาใหม่ก็ได้จังหวัดเล็กๆอย่างเราเนี่ยเล็กที่สุดในประเทศไทยอยู่ดีหนึ่งผมว่าไม่เสียหายนะไม่อายด้วยไม่อายด้วยไม่เสียศักดิ์ศรีด้วยครับทีมฟุตบอลและแฟนบอลปราทูคนองได้สร้างสีสันให้กับไทยพรีเมียร์ลีกตลอดหลากหลายฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยพลังความสามัคคีของฟุตบอลที่สู้กันด้วยหัวใจมากกว่าเงินทุนในวันพรุ่งนี้เราจะยังได้ยินเสียงเชียร์จากหัวใจของแฟนบอลดังกึกก้องเคียงคู่สายน้ำแม่กลองแห่งนี้เช่นดังวันๆอยู่หรือไม่ผมมั่นใจว่าคนแม่กลองเนี่ยยังต้องรวมตัวกันสู้อีกนะถึงแม้จะตกไปดีหนึ่งหรือจะอยู่ตรงไหนผมว่าคนแม่กองยังช่วยกันเชียร์ยังมีความรู้สึกที่ดีๆกับอยากให้มีทีมเนี้ยอยู่ในจังหวัดสมุทรสงครามเขารับปากผมทุกคนว่าดีหนึ่งขอให้ทำเขาจะตามไปเชียร์ที่ไหนก็จะตามไปเชียร์เราถือว่าเราทำเพื่อจังหวัดเราสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดเราสร้างศักดิ์ศรีให้คนแม่กองดีกว่าคือผมยังใฝ่ฝันเหมือนเดิมอะแม่กองต้องขึ้นไปไทยลีกไปสู้กับเมืองทองไปสู้กับทีมใหญ่ๆอย่างชลบุรี BEC เทโลผมยังมีความใฝ่ฝันไปให้มันสนุกสนานอยู่บนรถแล่นอยู่ในไทยลีกจิ๋วแต่แจ๋วครับของผมสัปดาห์หน้าอดิศักดิ์ไกรสอนกับวันเวลาในทีมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเซอร์กิโอโซเรสนักเตะเลือดกระทิงแห่งเพื่อนตำรวจ FC 11นักเตะยอดเยี่ยมไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2014ของอัชพงษ์ศรีมาผมพันศิษย์วิชยาคุปและไทยพรีเมียร์ลีกเวอร์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ